สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับช anel งานออนไลน์เหมือนเดิมนะครับหาเงินออนไลน์คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเว็บExchange Wallet ครับผมของ Bitcoin Thailand นั่นก็เป็นเว็บ bx.in.th นะถ้าเกิดเป็นของฟิลิปปินส์มันจะเป็น bx.in.ph ถ้าจำไม่ผิดนะก็เว็บนี้นะครับเป็นของไทยนะครับ bx.in.thก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการส่งบิตคอยออก BX เนี่ยมันสามารถถอนบิตคอยส่งบิตคอยไปลงทุนหรือว่าส่งไปให้คนอื่นได้คือส่งบิตคอยบิตคอยที่เรามีสามารถส่งจากกระเป๋าเราได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งครับผมส่งออกได้ฟรีวันละหนึ่งครั้งจริงๆคลิปไอ้เรื่องเนี้ย channel คุณสมโน้ตเขาก็ทำไปแล้วนะผมก็ไปก๊อปมาจากเขาเนี่ยแหละก็ต้องอ้างอิงหน่อยว่าอันนั้นเขาคือต้นฉบับchannel สมโน้ตเขาก็ทำมาแล้วก็ถือว่าดีเพราะว่าได้ความรู้ดีอันนี้ผมก็ก๊อปมาจากเขาเนี่ยไม่รู้จะก๊อปมาเนียนหรือเปล่านี่ครับผมอันนี้เมื่อกี้อ้างอิงต้นฉบับแล้วนะก็โอเคเปลี่ยนภาษาตรงนี้ครับจะเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยตรงนี้ผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะพอเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วพอเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยให้เราไปที่ตรงนี้ครับผมมันจะมีคำว่า security มันจะมีคำว่า security แล้วให้เรากดไปที่ enable wallet ครับผม enable wallet กดไปที่ enable wallet พอกดมาที่ enable wallet เสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ของเพื่อนๆผมไม่รู้นะตรงนี้ของเพื่อนๆมันเป็นยังไงแต่ให้เพื่อนๆเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นออนมั้งเนี่ยของเพื่อนๆมันน่าจะเป็นออฟมั้งเพื่อนๆเปลี่ยนให้เป็นออนแล้วตรงเนี้ยให้ใส่เป็น 20,000 20,000 ก็คือส่งออกฟรี1ครั้ง1ครั้งต่อวันเต็มที่ 20,000 บาทก็คือไม่เกิน 20,000 บาทส่งออกฟรีวันละครั้งไม่เกิน 20,000 บาทต่อวันตรงเนี้ยจากออฟให้เปลี่ยนเป็นออนตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น 20,000 ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น1ครั้งหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใส่พาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดของ BX เนี่ยแหละที่ใช้ในการล็อกอินเข้า BX เนี่ยแหละส่วน two factor ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วกดอัปเดต wallet setting ครับผมพอกดทำที่คำว่าอัปเดต wallet setting เสร็จแล้วมันจะมีจดหมายส่งเข้าไปในอีเมลครับผมให้เรากดยืนยันเป็นจดหมายจาก BX เนี่ยแหละก็กดยืนยันให้เรียบร้อยครับผมก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าตรงนี้นะพอแล้วนี้พอเรากลับมามันก็พอเรากลับเข้ามาที่ตรงนี้เนาะของเพื่อนๆของเพื่อนๆมันจะเป็น disable ของเพื่อนๆมันน่าจะเป็น disable ของผมมันเป็น enable คือเปิดใช้งานแล้วไงเป็น enable คือเปิดใช้ของเพื่อนน่าจะเป็น disable พอเพื่อนๆกลับเข้ามาดูตรงนี้เนาะกลับเข้ามาที่คำว่า security แล้วมาดูตรงนี้มันก็จะกลายเป็น enable wallet ก็เป็นเหมือนผมเนี่ยราคาที่เราตั้งไว้มันจะขึ้นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น on เป็น 20,000 บาทเป็น1ครั้งต่อวันประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องถ้าคือเราไม่ได้เปลี่ยนกลับก็ไม่เป็นไรคือมันไม่มีเสียอะไรอยู่แล้วมันมีเสียค่าธรรมเนียมละไรนี้โดยปกติไอ้ BX เนี่ยเวลาเราถอน Bitcoin ออกไปที่ MyFund ตรงนี้ใช่มั้ยไปที่ MyFund แล้วไปที่คำว่า Withdraw ตรงนี้ก็คือการส่ง Bitcoin ออกใช่มั้ยไม่ว่าจะส่งไปลงทุนหรือว่าไงก็แล้วแต่อย่างเช่นเนี่ยถอนเงินบาทที่เรามีเข้าไทยก็เสียเท่าไหร่ก็ว่าไปส่วนตรงนี้เนี่ยไปที่บิตคอยน์เนาะไปที่บิตคอยน์ไอ้ค่าธรรมเนียมในการส่งบิตคอยน์ออกจากกระเป๋า BX เนี่ยมันฟีกมันตายตัวอยู่แล้วก็คือ 0.005 หรือเท่าไหร่หน่วย10 100 พัน 10,000 50,000 ซาโตชิเมื่อก่อนมัน 100,000 ซาโตชิเนาะ 0.001 ตอนนี้มันเหลือมันถูกลงว่าเหลือเหลือแค่ 50,000 ซาโตชิก็คือเราไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมตรงนี้เนาะเราก็ใช้วิธีอย่างที่ผมบอกแล้วทีนี้ไอ้การส่งบิตคอยน์ออกจาก BX เนี่ยสมมติผมจะส่งไป 0.1 0.1 อย่าลืมนะครับผมจะส่งไป 0.1 เงินมันจะไปเข้าปลายทางไม่ครบนะผมเห็นเนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยมีเป็น10เคสอ่ะถามมาผมมาบนเพจ Facebook อ่ะผมพูดไปแล้ว100ครั้งแล้วก็ไม่มีใครเขาสังเกตเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบอกจีนีเซ็ตไม่ได้กำลังขุดแฮชแฟร์ไม่ได้กำลังขุดเป็นเพราะส่งเงินไปไม่ครบเป็นเพราะส่งจาก BX เนี่ยแหละก็คือสมมติคุณจะส่งเงินไปลงทุนใช่มั้ยคุณส่งไป 0.1 ใช่มั้ยคุณต้องเอาตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ค่าธรรมเนียมในการส่งออกเนี่ยมาบวกกับเงินต้นด้วยแล้วเงินมันถึงจะเข้าปลายทางครบสมมุติคุณส่งไปแค่ 0.1 เนี่ยมันโดนหักค่าธรรมเนียมเนี่ยเงินมันจะไปเข้าปลายทางแค่เนี้ย
ปลายทางมันก็ได้เงินไม่ครบมันก็มีปัญหามันก็ต้องเป็น 0.1 แล้วก็ 0.05 นี่ต้องเป็น 0.1 0.05 คือเอาตรงเนี้ยมาบวกกับตรงเนี้ยแล้วมันจะไปเข้าปลายทางครบมันเงินมันจะไปเข้าปลายทางครบยอดเพราะเราต้องการส่ง 0.1 ใช่ไหมโอเคต่อไปกลับไปไอ้การส่งฟรีวันละครั้งการส่งฟรีวันละครั้งพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนาะให้เรากดไปที่ตรงนี้นี่ให้เราไปที่ตรงนี้มันจะมีคำว่านี่กดไปที่ตรงนี้นี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีส่งออกเนาะส่งออกให้เรากดไปที่ตรงนี้ส่งออกกดไปที่ตรงนี้สมมติผมจะส่งไปสมมตินะผมจะส่งไป Exodus นะExodus เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้แล้วผมจะเปลี่ยนไปใช้เทเซอร์แต่ยังไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวรอเงินออกรอเงินเดือนออกปีใหม่ไม่รู้จะได้โบนัสไหมไม่ได้แล้วมั้งถ้าปีใหม่ได้โบนัสก็ดีเลยไปซื้อเทเซอร์นี่ครับสมมติผมจะส่งเงินเข้ามาใน Exodus นะตอนนี้ผมใช้ BX ในการเก็บเหรียญต่างๆนะผมจะต้องรีบซื้อเทเซอร์แล้วก็ไปเก็บไว้ในเทเซอร์แล้วก็ Exodus ผมก็คงเลิกใช้แล้วเพราะผมไปดูคุณสมโนตมากับที่พี่คิกตังพูดแต่พี่คิกตังผมคุยเขาแล้วเขาบอกว่าไอ้เรื่องเงินใน Bitcoin ใน Exodus หายเนี่ยเขาบอกให้สแกนไวรัสบ่อยๆเพราะว่างั้นแต่ผมไม่อยากใช้แล้วอ่ะแล้วผมไม่อยากใช้แล้วผมแยงแล้วอ่ะประมาณนี้ก็นี่นะผมสมมติผมจะส่งเงินเนาะส่งเงินมาเข้า Exodus ผมก็ copy ที่อยู่กระเป๋าก็คือcopy ที่อยู่กระเป๋า Exodus มา copy มา copy เลขกระเป๋ามาใส่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็ใส่จำนวนที่ผมจะส่งเข้าไปอย่างเช่น0.0001อันนี้คือบาลานซ์ที่เรามีบ้างใช่ป่าวประมาณนั้นก็นี่ครับเนี่ยแล้วก็เอาที่อยู่กระเป๋าอะที่เราจะส่งไปมาใส่ตรงนี้เอาจำนวนบิตคอยที่เราจะใส่ที่เราจะส่งไปมาใส่ตรงนี้แค่นี้ส่วนตรงนี้เราจะส่งสกุลเงินไหนก็เลือกเอาครับมันจะมีบิตคอยจะส่งออกจะส่งบิตคอยออกส่งบิตคอยแคสส่ง ETH ส่งด็อกคอยส่งเหรียญแดชออกก็แล้วแต่เนี่ยเลือกสกุลเงินตรงนี้เอาที่อยู่วอลเล็ตที่เราจะส่งไปผู้รับมาใส่ตรงนี้จำนวนเงินที่จะส่งมาใส่ตรงนี้หลังนั้นเรากดเซ็นให้ผมกดส่งเสร็จมันก็จะมีปุ่มให้กดอีกปุ่มนึงอ่ะพอกดส่งเสร็จแล้วเนาะถ้ากดอีกปุ่มไอ้ปุ่มที่มันขึ้นมาอีกปุ่มนึงกดไปหลังจากนั้นก็ลองไปเปิดเมลดูครับมันมีจดหมายมาให้ยืนยันมั้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะส่งแบบเนี้ยมันไม่ต้องยืนยันนะมันไม่ต้องยืนยันอย่างนี้แต่ถ้าส่งในหน้าเว็บปกติมันน่าจะให้กดยืนยันนะเข้ามากดยืนยันส่งแบบนี้ก็ถือว่าส่งฟรีวันละ1ครั้งครับผมส่งฟรีวันละ1ครั้งก็ถ้าเสียเงินแสดงว่ามันก็ยังส่งฟรีอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันเสียเงินก็แสดงว่ามันยังไม่ครบ24ชั่วโมงก็คือคุณส่ง2ครั้งต่อวันมันไม่ได้รอบที่2มันจะเสียเงินถ้าเกิดมันได้แค่1ครั้งต่อวันส่งฟรีได้แค่1ครั้งต่อวันเท่าที่ผมรู้มานะถ้ามีใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วผมตกหล่นตรงไหนก็มาคอมเมนต์ได้ครับผมส่วนฟันเฟืองตรงนี้เป็นการตั้งค่าก็คือการกลับไปหน้าเว็บกดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะเนี่ยแล้วกดไปที่คำว่า desktop website ก็จะเป็นการกลับไปหน้าเว็บก็คือกลับมาหน้านี้นี่ครับก็จบแล้วสำหรับการส่งบิตคอยฟรี1ครั้งต่อวันการส่งฟรี1ครั้งต่อวันก็ปิดท้ายครับผมจะฝากคลิปให้ไปดูกันเนาะผมก็จะฝากคลิปนี้ให้ไปดูกันก็จะเป็นนี่ครับนี่คลิปนี้มีทั้งหมด4ตอนนะบล็อกเชนและบิตคอยน์ง่ายๆมีควายก็เข้าใจมีทั้งหมด4ตอนเนี่ยไปดูให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะมี
อันนี้ครับก็จะมีเนี่ยของ Channel What the Coin เล่น Bitcoin ต้องเสียภาษีเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตอนไม่รู้ว่าของ Channel เนี่ยก็ไปดูมาให้ครบครับผมก็เป็นความรู้ติดตัวไว้แล้วก็ Channel พี่คิดตังค์เขาก็ทำไปแล้วก็ลองไปดูกันช่วงนี้ราคา Bitcoin ขึ้นสูงมากแล้วก็ตกลงมาหวบแล้วก็วิชาชีพก็ออกระบาดเยอะเนาะก็ระวังด้วยนะครับไอ้พวกที่เดินไปหลอกขายของตามบ้านอะไรเงี้ยต้องไปดู Channel พี่เฮงการเงินไอ้พวกเดินไปขายตรงดีๆก็มีขายตรงไม่ดีก็มีดีๆก็มีขายตรงไม่ดีก็มีไอ้พวกวิชาชีพมันเห็นโอกาสทางนี้มันก็ไปหลอกเดินไปหลอกตามบ้านก็ระวังนะครับมันแอบอ้าง Channel ด้วยว่าChannel นู้น Channel นี้นะผมเป็นตัวแทน Channel นู้น Channel นี้ Channel นี้ได้เงินอย่างนี้ Channel นู้นได้เงินอย่างนั้นไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่เดินไปชวนตามบ้านแล้วให้มาลงทุนไม่ใช่นะเพราะว่า Channel ผมทำก็พูดเรื่องความเสี่ยงอยู่แล้วคือผมจะทำอะไรที่มันซื่อที่สุดเลยที่มันไม่คดโกงประมาณเนี่ยก็มีเท่านี้ครับไม่ใช่จะพูดอะไรวะลิ้นพันกันเนี่ยก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละก็ลองไปติดตามมันดูครับ BX ก็ส่งฟรีแล้วครับถ้าส่งแล้วเสียเงินแสดงว่าไม่ฟรีแล้วล่ะก็มาบอกผมด้วยผมก็ยังส่งอยู่แต่ถ้ามันส่งแล้วเสียเงินแสดงว่าคุณส่ง2ครั้งไงคือมันยังไม่ครบ24ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เวลาส่งออกอย่าลืมไปเปิดจดหมายนะเผื่อมันให้กดยืนยันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเงินไม่ไปแล้วก็การทำธุรกรรมบิตคอยช่วงนี้มันช้าเป็นเพราะว่าบิตคอยมันขึ้นคนก็เลยซื้อขายกันเยอะมันก็เลยทำให้บิตคอยบล็อกเชนมันช้าจริงๆผมว่าถ้าเขาขยายบล็อกก็คงจะดีเหมือนกันนะขยายบล็อกเพิ่มนะก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดมันเกิดการเสกฤทธิ์ขยายบล็อกเพิ่มประมาณนั้นแล้วก็ติดตามข้อมูลครับผมศึกษาข้อมูลชาแนลดีๆก็มีหลายชาแนลคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครมีคำถามก็ติดต่อสอบถามมาบนเพจ Facebook ได้ผมก็รอรับฟังอยู่ในเพจเฟซบุ๊กประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ตัดเลยแล้วกันยาวพูดยาวแล้ว2 นาทีแล้วคลิปนี้ตัดเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากครับ